Hello, hello, hello. Hello, everybody. Welcome back to Ghost English Lesson. ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาพสังกฤษสไตล์ Ghost English นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกหรืออากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมาคุยกันเรื่องภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสุขภาพนะครับ Health หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือ Illness นะครับเรามาดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับกับประโยคเหล่านี้เวลาเกิดอาการอะไรกับพวกเรานะครับเวลาเราไปบอกใครว่าฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดเราก็พูดไปเลยนะครับ I think I have a cold I think I have a cold นะครับหรือ I have a cold เฉยๆก็ได้นะครับแต่ I think เนี่ยเหมือนกับว่าเราอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่บอกเพื่อนบอกแฟนบอกใครก็ได้ว่าฉันคิดว่าฉันเป็นหวัด I think I have a cold นะครับส่วนเวลาเราเจ็บคอเราก็บอกไปได้เลยครับ I have a sore throatI have a sore throat นะครับฉันเจ็บคอนะครับแล้วเวลาเราเจ็บคอเวลาเรากืนอาหารกืนน้ำนะ I have pain when I swallow something I have pain when I swallow something นะครับก็คือเจ็บคอเวลากลืนนะครับกลืนอะไรก็แล้วแต่นะครับ something นะครับ I have pain when I swallow something คราวนี้เราปวดหัวปวดศีรษะก็บอกไปเลยครับ I have a headacheI have a headache นะครับพูดง่ายๆไปเลยนะครับ I have a headache แล้วถ้ามีไข้ล่ะฉันมีไข้ I have a temperature นะครับ temperature คำนี้ผมเคยเสนอไปเคยสอนไปแล้วนะครับ temperature นะครับแต่ว่าเราจะอ่านเป็นแบบ temperature นะครับ I have a temperature นะครับแล้วถ้ารู้สึกแน่นจมูกแล้วครับ I have nasal block I have nasal blockนะครับก็คือฉันรู้สึกแน่นจมูกเราจะพูดอีกประโยคนึงก็ได้ว่า I have nasal congestion I have nasal congestion หรือ I have a stuffy nose I have a stuffy nose นะครับ I have a stuffy nose 3ประโยคนี้ก็คือเหมือนเรามีอาการแน่นจมูกนะครับ I have nasal block I have a nasal congestion I have a stuffy nose นะครับแต่ถ้าเวลาเรามีน้ำมูกไหลล่ะครับเราก็บอกว่า I have a running nose I have a running nose หรืออีกประโยคนึงก็คือ My nose is running นะครับสองประโยคนี้ผมใช้ประจำเลย My nose is running น้ำมูกไหล I have a running nose นะครับแล้วถ้าฉันจามล่ะ I am sneezing am sneezing นะครับ I am sneezing นะครับจามอยู่เรื่อยเลยนะครับ I am sneezing นะครับรู้สึกระคายคอคันคอระคายคอแล้วก็บอกได้ครับว่า I have a ticklish throat I have a ticklish throat นะครับหรือ My throat is tickling My throat is tickling นะครับก็คือระคายคอนะครับถ้าคันคอก็บอกไป My throat is tickling นะครับแล้วถ้าไอล่ะ I have coughing นะครับ I have coughing ไอมากๆเลยรู้สึกไอมากฉันไอมากก็ I have a bad coughนะครับอ่านว่า cough นะครับ I have a bad cough นะครับส่วนเวลาเราจามบ่อยๆจามทีๆเลยก็คือ I am sneezing frequently I am sneezing frequently นะครับอย่าลืมนะครับประโยคเหล่านี้เนี่ยง่ายๆขอแค่เราเวลาเรามีอาการอะไรเราก็นึกถึงประโยคเหล่านี้แล้วเราก็ลองคิดดูในใจหรือพูดออกมาก็ได้นะครับพูดคนเดียวก็ได้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดพังไป apologize ไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ please subscribe like and share then follow until we meet again from Ghost English and stay healthy ดูแลสุขภาพนะครับ cheers